โอเคนะผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GHM Gamer นะฮะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนไปดูอีสเตอร์เอ็กเหมือนเดิมนะครับพาร์ทที่5กันแล้วนะก็เจอเรื่องแปลกอีกอย่างนึงนะฮะตอนนี้ผมเจอตำรวจเหมือนยืนกลางถนนนะฮะไม่เดินไปไหนเลยเมื่อกี้ละโอเคเหมือนแกเดินแล้วฮะโอเคครับผมพาไปดูดีกว่าอย่างแรกที่พาไปดูนะครับผมก็เป็นอะไรวะสีสเปรย์ที่เขียนว่า Go for Right นะครับผมในสุสานนะฮะก็ตรงนี้เองนะฮะตรงไหนวะตรงนี้นะครับแถวนี้ล่ะฮะลองไปดูฮะโอเค go let's go ขอมอเอ้ยมอไซขอจักรยานหน่อยครับผมไปแล้วลุยกันเลยโอเคฮะปั่นกันยาวๆฮะช่วงนี้ใครที่รอก็ขอโทษด้วยนะผมนานหน่อยไม่ได้แคสอีสเตอร์เอ็กนะฮะวันนี้อีกอย่างนึงครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับผมไม่เชิงดีหรอกเป็นวันที่แบบก็เป็นวันที่แบบก็ดีอ่ะก็แบบมีอารมณ์แบบอยากจะมาแคสอะไรนี้ฮะโอ้โหเหมือนแบบจะแคสเรามากฮะแล้วขี่ผ่านแล้วก็ยิงเรานะฮะโอเคก็คือผมตอนนี้นะครับเปิดรับสมัครนะครับผมใครที่อยากเล่นกับผมนะฮะก็เล่นได้นะกับเกมนักบอลออนไลน์นะเซิร์ฟโกลบอลนะเซิร์ฟโลกก็เมื่อก่อนผมเคยเล่นอยู่เซิร์ฟไต้หวันนะฮะแต่มันปิดไปนานแล้วล่ะปิดไปประมาณปี2012นะฮะตอนนี้ก็เปิดอีกรอบนะครับปี2015วันที่15เดือนนี้นะครับผมใครอยากเล่นก็หน้าเพจ GHM เลยครับผม GHM Gamer นะโอเคถึงแล้วครับผมข้างในแหละตรงไหนวะดิบโอเคฮะรัวๆฮะซอยลงซอยเด็บกันก็ว่าไปนั่นหมอนนั่นหมอนโอเคฮะแถวนี้แหละฮะน่าจะประมาณ3ทุ่มหรือเปล่าเนี่ยครับเที่ยงคืนประมาณนี้แหละเที่ยงคืนละเที่ยงคืนละเที่ยงคืนละตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละฮะจุดมาสเตอร์พีคนะฮะจุดพีคกันเลยทีเดียวตรงไหนวะสุสานอยู่ข้างหน้านี่แหละฮะโอเคฮะเที่ยงคืนแล้วฮะหมอเจาะฮะตอนนี้ถึงนะฮะผมนี่แบบปั่นจักรยานนี่แบบอย่างเร็วเลยโอ้ยขอโทษนะผมชนเขาไปแล้วหนึ่งทีโอเคฮะตรงนี้นะฮะตรงที่มาล่าแก๊งเนี่ยฮะ Go for Right อยู่ตรงไหนเอ่ยเนี่ยเขียวๆนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นมานะฮะ Go for Right นะฮะนี่โอเคนะเจอแล้วนะฮะอย่างแรกที่เราจะไปดูก็วันนี้ก็จะอัดกันยาวๆนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมถ้าเกิดประมาณ6โมง7โมงมันจะไม่ขึ้นนะฮะสีตรงนี้กราฟฟิตี้โกสนะฮะน่ากลัวพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดมันน่ากลัวแบบนี้นะผมให้น้อยหนาหนึ่งลูกฮะเอ้ยจับเอ้ยบึ้มบึ้มกูเป็นกูขันนะฮะโอเค A set AKMI นะฮะปิดสูตรนะฮะผมโอเคครับผมอย่างต่อไปก็คือยิมนะฮะยิมในลอสซานโตสนะครับผมอีกอย่างเนี้ยที่จะบอกนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะผมบ้านผมเสียงดังหน่อยนะเขามีงานกันหน่อยนะฮะญาติรวมญาตินะผมอีกอย่างนึงผมอยู่ภาคเหนือไงก็อาจจะได้ยินเสียงคนพูดเหนืออะไรนี่ๆหน่อยๆเงี้ยผมญาติเยอะก็อย่างนี้แหละโหแบบเขาจะมีงานบวชนะผมลุงผมจะบวชอย่างเงี้ยลุงแสดงความดีใจด้วยแปะๆๆๆๆโอเคฮะยิมครับผมยิมในโรงยิมนะฮะหรือไม่ก็ร้านแถวนี้นะฮะเป็นโกสทาวน์นะฮะหรือว่าเมืองผีนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเรื่อยๆครับผมปั่นจักรยานนี่มันมีช่างมีความสุขอะไรอย่างงี้นะแบบชิลๆนะฮะไม่ค่อยมีแบบแบบมีแบบยังไงอะพวกแบบก่อกวนใจอะไรกันนี้แบบขี่จักรยานไปก็ฟินๆไปเรื่อยๆครับผมโอเคมันปิ๊กๆอะไรกันเลยอย่าไปสนใจนะครับผมเขาจะปิ๊กๆกันแล้วก็ปล่อยเขาไปนะฮะโอเคครับผมถึงแล้วฮะอีกนิดเดียวผมปั่นจักรยานนี่ปั่นแบบเร็วกว่ารถนะฮะผมเร็วกว่ารถรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์พวกนี้นะฮะปั่นจักรยานนี่เป็นการออกกำลังกายดีอย่างหนึ่งนะฮะเป็นแล้วก็แบบเร็วมากอะจักรยานในเกมนี่เร็วมากจักรยานใน GTA นะฮะโอเคพาร์ทนี้ก็อยู่ยาวๆนะฮะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะฮะหลายอีสเตอร์เอ็กมากครับผมไปเจอมาแบบไปศึกษามาแล้วก็ไปหาที่ว่ามันที่อยู่ตรงไหนมั่งนะฮะจะไปโละให้หมดทุกที่เลยนะฮะผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ไปดูโกสทาวน์ก่อนแล้วกันเนาะอึ๊บดิฟเมืองผีใน GTA นะฮะโอเคยิมนะผมลงยิมตรงเนี่ยครับผมตรงนี้แหละฮะแถวบ้านเราเนี่ยบ้านเราอยู่ข้างหน้านั่นฮะเบรกเอียดโอเคฮะเจอกะหรี่1คนถ้าผมอย่าไปซุ่มกับเขานะฮะไม่ใช่กะหรี่สิพูดดีๆสิโสเพณีนะครับผมโอเคโอเคเข้ามาแล้วฮะตรงไหนเอ่ยมุมตรงดำๆหรอขั้นแรกนะฮะตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยนี่หรือเปล่า R O C K E T M A N นะครับผมไม่ใช่ตรงนี้นะฮะตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ฮะรวมคิดไปเองวะเดี๋ยวผมคิดไปเองวะเนี่ยผมเห็นในคลิปอะฮะเขาพุ่งตรงนี้แหละเอ้ยนี่ไงฮะโอ้โหนี่แหละครับผมโกสทาวน์เย้ยเย้ยเย้ย
เอ้ยแรงดุ้มดูดเอ้ยทำไมในตัดใช้ไม่ได้ไอ้พ่นเอ้ยบายบายลาก่อนลงยิมสุดที่รักผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วผมตกฮะผมตกฮะโดนจากตรงนั้นด้วยมันเหมือนแบบมีแรงโน้มถ่วงดึงผมลงไปอะฮะกำแล้วอยู่ที่ไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคฮะผมลองปล่อยไอ้แพ็คไม่ได้อีกโอเคฮะเดี๋ยวผมลองหาทางออกก่อนนะฮะเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนหาทางออกเจอนะผมบ๊ายบายโอเคนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้นะฮะไม่มีทางออกนะครับต้องโหลดเซฟใหม่สถานเดียวนะครับผมไปอ่านมาเป็นอินเตอร์เอ็กที่อันตรายพอสมควรนะฮะถ้าเกิดไม่ได้เซฟนี่เฟลกันตามๆกันเฟลตามๆกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับผมลองอีกรอบนะฮะตรงธงอเมริกานะฮะโกดทาวน์นะฮะผมนี่เงียบเลยอ่ะอยู่ดีมันก็แบบแบบหล่นลงไปเลยนะฮะ ROCKETMAN นะฮะตรงนี้นะฮะลอยขึ้นนะฮะโอเคครับผมอย่าลงไปเด็ดขาดนะฮะโอ้โหมันแบบจะเป็นโกดทาวน์อะไรงี้เนาะโอ้น่ากลัวฮะตรงนี้เว้ย KTKSPPJ ครับผมจำได้ว่ามันจะมีคนอยู่บนนี้ด้วยนะฮะมันจะเป็นคนเดินนะฮะแถวนี้แหละฮะมีไหมเอ่ยคนเดินในความมืดอะฮะมันเป็นเหมือนแบบวิญญาณอะไรสักอย่างละไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะเราพาไปดูที่ร้านบาร์เบอร์นะร้านตัดผมหรือว่าร้านแทททูเองโอเคฮะวิธีลงนะฮะผมลงตรงนี้นะฮะค่อยเดินไหมฮะเอาได้ไหมลงได้ไหมวะโอเคฮะนี่ฮะผมฮู้ยิ้วกิ้วฮะผมเกือบตกโอเคฮะออกกันฮะโอเคครับผมต่อไปเลยดีกว่านะฮะก็เป็นร้านตัดผมนั่นเองนะที่เราคุ้นเคยกันก็ร้านสกินเฮดนักเรียนชายแหละฮะผมทรงเกียร์นักเรียนไทยกันเลยทีเดียวเขาว่ากันว่านะฮะถ้าเกิดเราส่องกระจกนะฮะผมในร้านตัดผมนะจะมีคนเดินอยู่นะฮะข้างในนะฮะมีไหมไม่เจอฮะมันทำยังไงเลยเขาบอกว่าซิดดาวลูกนะฮะผมห้องนี้มันน่ากลัวอย่างมืดๆเฮ้ยโอ้น่ากลัวฮะมันเป็นอะไรไม่รู้ฮะใครอาจจะไม่รู้ว่าห้องนี้มันเป็นอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเอาไว้อย่างนี้นะฮะโอเคฮะลองมาตัดผมมันก่อนดีกว่าสักหนึ่งทรงฮะจะตัดทำไมวะเนี่ยอ่ะฟูฟูอ่ะโฟนะฮะโอเคฮะว่ากันว่าแบบส่องกระจกแล้วมันจะเจอครับผมโอเคอย่าออกนี่อย่าเดินออกอย่าเดินออกอย่าเดินออกเด็ดขาดนะมันเดินออกเฉยเลยฮะหรือว่าไม่ใช่ร้านสักวะผมลืมร้านไหนสักร้านนึงแหละหรือว่าร้านแททูวะไม่เป็นไม่เจอก็ไม่เป็นไรฮะเหมือนเรามาพิสูจน์ไอ้อิสเอ็กนะฮะในเกมร้านนี้หรือเปล่านี่อีกแหละมันมีประตูไว้ทำไมก็ไม่รู้นะฮะไม่มีอะไรนะนั่นไงฮะเจอแล้วฮะเฮ้ยใช่จริงด้วยฮะผมในกระจกมันจะเป็นอีกร้านนึงนะเหมือนแบบเป็นอีมิตินึงนะฮะคือแบบถ้าเกิดเราส่องในกระจกก็จะเจอเห็นคนเดินนู่นนี่นั่นนะฮะตรงไหนอีกนี่ฮะตู้เกมอะอีตัวเองในเกมอีกอย่างนึงเจ๋งไหมฮะผมตู้เกมลอยได้แป๊บนึงนะฮะแล้วค่อยส่องไปดูฮะฝั่งนี้ฮะตรงนั้นมีตู้เกมครับผมนี่เป็นหัวไอ้นี่นะฮะอย่าไปยุ่งกับมันฮะตู้เกมหนึ่งอันครับตรงนั้นก็เป็นร้านนะฮะร้านอะไรสักอย่างแหละร้านเกมหรอหรือว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละฮะโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับผมมาต่อเลยดีกว่าก็คือเมื่อกี้ตัดคลิปนะฮะโอเคอันที่2ก็คือรถผีนะครับรถผีนี่เราเจอบ่อยแล้วนะครับผมรถผีแบ็คโอเบยอนนะฮะอันที่3นี่ก็อันนี้ว่าที่ฟินคันทรีนะครับบริเวณภูเขาและป่าทึบนะฮะถัดจะเป็นสนามแข่งรถจักรยานลงเนินนะครับผมจะเจอรถพังๆนะผมโอเคไปดูกันดีกว่าฮะว่ารถพังอันนั้นอยู่ตรงไหนเอาไงดีเอารถอะไรไปดีโอเคฮะรถมอเตอร์ไซค์แหละมอเตอร์คอร์สนี่ยนะอุ้ยลุกลุกโอเคฮะผมขอยืมรถหน่อยนะคราฟสีเหลืองสีปวดผมเลยนะฮะโอเคครับผมเราไปดูรถผีนะครับผมเช่นเคยครับผมเล่ากันว่านะรถผีมีเยอะมากนะครับผมที่เขตแบ็คโอเบยอนนะฮะแบ็คโอเบยอนก็ตรงแหลมนะฮะแหลมฉบังนะฮะผมเรียกผมชอบเรียกว่าแหลมนะฮะไม่ชอบเรียกว่าเขตแบ็คโอเบยอนนะมันแบบนะเป็นชื่ออาถรรพ์อะไรสักอย่างอะแล้วเขาว่าอุโมงค์ตรงแบ็คโอเบยอนนะเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะที่เขาแบบเขาว่าเข้าไปในอุโมงค์แล้วแบบจะไปโผล่ที่แบบอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะเป็นหมู่บ้านอะไรไม่รู้เหมือนหมู่บ้านปกตินะฮะแต่ไม่รู้เป็นหมู่บ้านไหนนะฮะในโหมดออนไลน์นะจะเจอบ่อยมากนี่ฮะอุโมงค์ตรงนี้แหละฮะแบ็คโอเบยอนนะฮะ
นี่ครับผมเขตตรงนี้ Back Obeyon เห็นไหม Back Obeyon นะฮะตรงนี้แหละฮะบริเวณนี้แหละใช่เลยครับผมเป็นเขตที่ไม่มีบ้านคนนะฮะว้ายใจเย็นใจเย็นโอเคฮะรถสวนมาเยอะฮะเราลองเข้าไปสำรวจอุโมงค์ก่อนนะฮะอุโมงค์นี้ว่าเป็นอุโมงค์อาถรรพ์นะฮะเป็นอุโมงค์อาถรรพ์จริงๆครับผมเข้าไปตายทันทีนะครับผมตายก็คือแบบกูขี่สวนเลนนี่แหละฮะตายแน่นอนฮะโอ้ยโอ้ยโอเคฮะแถวนี้นะฮะโอ้โอ้ยมันจะมีตรงนี้คันนึงนะฮะเป็นแหลมฉบังนะฮะไม่ใช่ดิเป็นหุบเขานะฮะเป็นเหวตรงกลางนะฮะโอเคฮะแถวนี้แหละฮะตรงนี้คันนึงครับผมแต่จะไม่ชนนะคันนี้จะไม่ชนนะฮะคันนี้จะไม่ชนเช่นเคยนะครับจำได้ว่าคันไหนที่ไหลลงมามีหลายคันนะโอเคฮะคันนี้จะไม่ไหลนะฮะเป็นคันที่เกิดมาแล้วแบบก็อยู่นั่นแหละมันก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะส่วนอีกคันนึงนี่จะเป็นคันที่ไหลลงมานะฮะมันสปาวตรงเนินพอดีครับที่เราไปดูครั้งที่แล้วฮะมันขี่ยากพอสมควรเลยรถคันนี้โอเคครับผมเราหาดูแบบ Back Obeyon มีกี่คันนะฮะแบ็กโอเบย์ออนมันเรียนแบบมาจากการฆาตกรรมด้วยนะครับผมมีบอร์ดฝรั่งแล้วว่าล็อกสตาร์เนี่ยฮะเรียนแบบเหตุการณ์ที่ฆ่าต่อเนื่องที่สยองขวัญในอเมริกานะฮะโดยฆาตกรนั้นใช้เลือดไฟฟ้าหั่นนะผมไม่เชิงว่าจะเป็นเรื่องเคนซอลทีดีนะหรือไม่ก็เคนซอลเฉยๆนะสิงหาซับนั่นเองฮะใครอยากดูหนังเรื่องนี้ก็เชิญชมครับผมสยองเหมือนกันผมเคยดูแล้วตรงนี้ใช่รถไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะคันนี้เป็นกระบะนะครับผมกระบะอย่าไปยุ่งกับมันแล้วจำได้ว่าตรงนี้มี ATV นะครับผมจุดเกิดสปาวของรถ ATVโอเคฮะก็ไม่มีเลยนะฮะผมก็จะบอกจุดเกิดของรถผีซิงนะฮะประมาณ 2,000 แถวๆนี้นะฮะแบ็คโอเบย์ออนนี่เป็นน่าจะเป็นเขตอาถรรพ์ที่สุดแล้วนะฮะผมที่ผมทุยเท่าที่ผมดูมานะฮะผมพูดไม่ค่อยถูกเลยช่วงนี้โอเคฮะเจอจักรยานฮะมอเตอร์ไบค์ฮะลงฮะก่อนจะไปฮะก่อนจะไปเราต้องให้1เค้า1อันนะผมแล้วก็ไปฮะเฮ้ยทำไมจักรยานคันนี้สีขาวอ่ะไม่เคยเจอนะฮะจักรยานสีขาวคันนี้ก่อนที่จะไปครับผมมันเป็นรถอาถรรพ์ใช่ไหมฮะโอเคฮะลักก่อยฮะโอเคฮะตำรวจไล่ล่าผมแล้วฮะตอนนี้โอ้ยรถตู้ลุงเบนโอเคครับผมก็จะดูอีกรอบหรือไม่ไม่เอ้ยก็จะดูอีกรอบหรือเปล่านะเออแบบประมาณแบบจะดูอีกรอบหรือเปล่าพูดผิดอะไรงี้ว่าจะดูอีกรอบไหมอะไรงี้โอเคครับมาดูดีกว่าว่ามันจะเกิดไหมประมาณ21 นาฬิกานะฮะตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะ21 นาฬิกานี่ก็ถือว่ามืดพอสมควรนะครับตรงที่เดิมฮะ Back Obeyon ฮะสปาวรถคันนั้นฮะเหมือนเดิมครับผมสไลด์มาเหมือนเดิมเลยมันจะสปาวมาดึกๆฮะปึ๊บ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 โอเคฮะตรงนั้นคันนึงฮะตรงนี้อีกคันนึงนะครับผมถือว่าบรรลุนะครับผมโอเคนะพาร์ทที่แล้วผมพูดเบามากตรงนี้นะครับผมเป็นน้ำที่ยังไงครับเป็นน้ำที่แบบรถอ่ะแบบคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนผมปรับภาพนิดนึงมันเอ้ยจะออกเกมเฉยเลยโอเคฮะปรับไบเน็ตหน่อยฮะสว่างโอเคฮะตรงนี้นะฮะถ้าเกิดลงไปฮะรถเราจะไม่เห็นฮะแต่เราจะเห็นตัวเราฮะเห็นไหมฮะดูฮะรถมันจะไม่เห็นแล้วฮะมันจะไปเห็นตัวเราข้างล่างจะเป็นเห็นรถนะฮะโอเคเป็นการซ่อนรถที่แนบเนียนพอสมควรนะครับผมตรงนี้ก็จะ ATV เกิด1 อันนะฮะน้ำเน่าฮะน้ำชีวพงศ์ชีวภาพก็ว่านไปโอเคครับผมไงก็ตัดไปอีสเตอร์เอ็กต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับลืมบอกไปนะนี่คืออีสเตอร์เอ็กอีกอันนึงนะฮะก็คือการขี่รถบนน้ำนะฮะอาจจะไม่ใช่นะครับผมมันเป็นการตรงนี้นะพื้นมันจะแบบนะฮะผมมันสามารถวิ่งได้ไหมฮะเห็นไหมมันจะพื้นมันจะต่ำนะฮะตรงนี้พื้นมันจะสูงนะฮะก็เลยขี่รถผ่านได้นะตรงนี้อย่าลืมนะผมถ้าเกิดหนีอะไรมาก็ขี่ผ่านตรงนี้ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะผิดกฎหมายด้วยนะเป็นการขี่รถบนน้ำแบบแอดวานซ์กันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อนะเรามาเล่ากันดีกว่าว่า GTA นี่มีกี่อย่างนะที่เราจะไปดูมานะก็มีหลายอย่างเลยนะฮะที่เราจะไปดูวันนี้นะก็มีที่เราไปดูมาแล้วใช่ไหมมีสเปย์นะครับผมแล้วก็เมืองผีกระจกรถผีสิงนะฮะผมที่เราไปดูมาเอ้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกเมื่อนะฮะโอเคเป็นการขับรถที่โปรเฟสชันนอลมากนะฮะก็ต่อไปก็คือฆาตกรนะผมฆาตกรหมูถือเลือดไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดเราเก็บเลือดตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนี้แหละฮะแต่เราเลยมาละผมน่าจะเก็บประมาณ4 ทุ่มฮะ4 ทุ่มเที่ยงคืนนะฮะมันจะโผล่ตัวออกมานะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่า
ตรงนี้นะครับผมเขตเขตอะไรเอ่ยเดอะอะไรสักอย่างนั่นแหละขี้เกียจอ่านนะฮะแต่เป็นโรงตัดไม้นะที่เราเจอตัวเอกในภาค3นะมาแข่งรถด้วยนะฮะโอเคครับผมไปเรื่อยๆครับเป็นภารกิจจำได้ภารกิจนั้นแหละฮะเดอะเพรสเดอะอะไรสักอย่างอ่ะชั้นๆนะผมแต่ผมอ่านไม่ออกนะฮะผมไม่เก่งอังกฤษครับผมไม่เก่งจริงๆประมาณนั้นเขียวความสัมพันธ์ตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะฮะก็วันนี้มีอะไรบ้างนะดูก่อนฮะดูออเดอร์ก่อนว่าวันนี้จะไปอะไรบ้างอ๋อมีแม่ผีแม่นี่เราไปเจอมาแล้วนะฮะอ๋อแล้วก็มีผีที่ไม่ใช่ผีสิคนตกน้ำนะฮะที่ถ่ายรูปเมื่อตอนปีที่แล้วนะฮะอ๋อตรงนั้นด้วยนะฮะอ๋อเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะฮะว่ามีคนตกน้ำนะแบบยังไงอ่ะคือถ้าเกิดเราดึงเขาจะลงจากรถหรือไม่ก็แบบไปแบบแกล้งเขาแล้วเขาจะวิ่งลงน้ำตายกันหมดนะตรงที่เราไปถ่ายรูปอะแล้วฮะตรงนั้นแหละฮะถ่ายรูปเอ้ยไม่ใช่ถ่ายรูปดิไปดูคนถ่ายรูปอะฮะแล้วก็เดินตกน้ำมานะฮะเป็นอะไรที่เงียบมากเลยนะครับผมโอเคฮะตรงนี้จะมีเลือดไฟฟ้าอยู่เขาบอกนะฮะตรงนี้ฮะที่เขตเราแข่งรถจำได้ว่าแข่งลงตรงนี้นะฮะแข่งจากตรงนี้เปี้ยวไปนู่นนะครับผมมีเลื่อยไฟฟ้าตรงไหนไฟฟ้าเลื่อยไฟฟ้านะครับผมไหนเลื่อยไฟฟ้าไม่เห็นมีเลยตัวเธอไหนเลื่อยไฟฟ้าตัวเธออะเราเจอผีหมูนะฮะตีสามแล้วนะฮะอย่าให้มันเช้านะฮะตีสามเราจะทันไหมเนี่ยรถเราก็จอดอยู่ตรงนั้นนะฮะไหนเลื่อยไฟฟ้าแถวไหนเลื่อยไฟฟ้าอยากได้เลื่อยไฟฟ้ามากเลยบอกตรงเก็บแล้วผีจะออกมานะฮะสักครู่นะครับหาก่อนถ้าเกิดไม่ออกมานี่แสดงว่าเป็นม็อดแน่นอนครับเขามันเป็นเรื่องเล่าเก่าอะเหรอครับผมเป็นอิสเอกที่แบบนานนมนานมากเลยเอ้ยสะดุ้งไอ้ห่ารถคันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอเคฮะรถคันนี้อยู่ตรงนี้เราก็ต้องหาเรือไฟฟ้าต่อไปฮะขี่หาเรือแม่งเลยฮะรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะผมโอ้ยชนตรงนี้มีไหมเอ่ยไม่มีนะฮะเรือไฟฟ้าตรงไหนอะผมหาไม่เจอเลยรวมตาบอดวะตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยอ๋อโอเคฮะหาเรือไฟฟ้าต่อฮะตรงไหนฟะนี่มันจะมีไหมเอ่ยผมจำได้ว่าเคยเจอนะเรือไฟฟ้าแถวนี้ตรงนี้เปล่าเอ่ยเอ่ยสิเอ่ยตรงไหนอ่ะเรือไฟฟ้าจะตีสี่ตีห้าแล้วนะหรือว่าเราจะมาผิดเวลาหรือเปล่าฮะเรือไฟฟ้ามันเลยไม่ออกมาโอเคครับผมไม่มีหรือเปล่าครับผมเลื่อยไฟฟ้าถ้าเกิดใครรู้จุดเลื่อยไฟฟ้าก็บอกผมทีนะฮะผมไม่เจอเลยอาจจะไม่เจอแล้วฮะผมว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงอยู่ไหนวะผมเดินลงหาง่ายกว่าเลยขี่โคตรยากเลยฮะรถคันนั้นหรือว่าอยู่หลังนี้ฮะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนนี่ไม่เจอเลยนี่โอเคครับเราขี่รถหากันดีกว่าครับตรงไหนครับเฮ้ยรู้ไว้ตรงนั้นฮะผมจำได้ละตรงนั้นฮะตรงที่เราขี่ผ่านมาฮะตรงนู้นนะฮะมันตีห้าแล้วสิมันจะออกมาให้เราเห็นไหมเนี่ยตีห้ามันเช้าแล้วฮะสงสัยมันไปทำงานแล้วล่ะฮะผมว่านี่ไงครับเรือไฟฟ้านี่ไงครับโอเคฮะตีห้าฮะตอนนี้มันจะมาไหมคนเต็มถนนอย่างนี้มันจะมาแล้วฮะโอเคฮะผมเก็บฮะไหนมาพร้อมสะไม่เจอนะฮะแบบนี้แล้วอ้าวแหลกๆนิดนึงนะครับผมโอเคครับไม่เจอฮะเราก็ไปต่อนอีเอ็กต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะหรือไม่ถ้าเกิดใครรู้นะฮะว่ามันเกิดเวลาไหนก็บอกผมด้วยนะครับผมก็โง่ๆนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเวลาไหนนะฮะโอเคฮะโอเคนะฮะเนื่องจากหาผีหมูไม่เจอนะผีหมูเธอเรื่อยก็ไม่เจอเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยจะเจอแบบพวกที่มันเป็นตัวเป็นตนสักเท่าไหร่นะฮะก็จะมาเป็นแบบแป๊บอะไรนะอีเตอร์เอ็กพวกนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาดูต่อไปกันเลยดีกว่าฮะหารถสักคันครับผมสักคันที่มีคนนั่ง2คนนะฮะนั่ง2คนนะครับอย่าลืมว่าเป็นคนนั่ง2คนนะฮะอ๋อนี่ฮะโอ้ยเอ๊ะทำไมมาจอดตรงนี้แปลกๆนะฮะช่วงนี้งงๆนะเนี่ยอ๋อเป็นทางเท้านะฮะไว้จอดนะฮะโอเคฮะคนนั่ง2คนนะฮะขอเป็นชาวบ้านนะฮะไม่เอาแก๊งไม่เอาแก๊งโกสตีดนะฮะ
คฮะเราเดินหาไปเรื่อยๆครับผมวิธีทำก็คืออิสต์เอ็กอันนี้นะฮะก็คือเราต้องไปหาคนที่นั่ง2คนนะแบบรถที่นั่ง2คนนะฮะแล้วเราไปดึงคนขับออกนะฮะแล้วก็ขี่พาอีกคนที่นั่งข้างๆฮะเข้าไปที่นี่ฮะอย่างนี้ฮะพาคนที่นั่งข้างๆนะฮะผมไปในร้านคนสเปนนะอย่าให้เขาลงนะฮะขี่ไปเลยฮะโอเคฮะประมาณนี้ฮะถึงร้านแล้วฮะนี่ฮะผมเข้าไปเลยฮะโอเคฮะไหนอยู่ไหนแล้วโอเคฮะไปไหนแล้ววะเขาอยู่ข้างในฮะเขาไม่ออกมาครับผมเราลองยิงเขาดูฮะเขาอยู่ดูแปลกนะฮะยิงไม่ตายนะเขาว่าตายอยู่ดีหรือเปล่าฮะผมยิงเขาตายรอบละเฮ้ยใช่จริงๆด้วยฮะยิงไม่ตายครับผมยิงไม่ตายครับผมโอเคฮะลบดาวแป๊บนึงโอเคฮะเรามาลองมายิงเขาอีกรอบฮะเขาไม่ตายครับผมจริงๆด้วยครับแต่เลือดเขาหมดหลอดแล้วนะฮะเอาโกสติพวกนี้โอเคครับผมเราก็บรรลุรู้ล่วงแล้วนะฮะเราเจอคนที่ยิงไม่ตายนะฮะ KJKSPJ ครับผมเป็นอีสเตอร์เอ็กอีกอันนึงจริงๆด้วยนะฮะแบบบั๊กหรือเปล่าฮะเนี่ยฮะเขาไม่ตายนะครับผมเขาจะวิ่งอย่างเดียวนะฮะโอเคครับผมอีสเตอร์เอ็กนี่ก็บรรลุตามสมควรนะครับผมโอเคนะครับผมใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมพาร์ทนี้ก็ขอจบความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันอีสเตอร์เอ็กพาร์ทที่6ครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆฝากติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ